โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Watercat Channel นะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Fatal Frame ภาคนี้เป็นภาค VU อะนะถ้าสงสัยว่าผมเอา VU มาจากไหนแล้วก็ขโมยพี่มาอีกแล้วนี่ได้มาเป็นเครื่องเลยเห็นว่ามีคนรีเควสต์มาเยอะว่าอยากจะให้เล่นเกมผีแล้วเกมเนี้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเลยเนี่ยเป็นภาคชื่อว่าMaiden of Blackwater เกี่ยวอะไรกับน้ำดำปะมาเกมนี้เป็นการแต่งมาจากนิยายล้วนๆโอเคหมายความว่าไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรเหลืออยู่เลยสินะโปรล็อก Lurking in the Deep มิวฮินาซากิคือคนสร้างเหรอ Spirit Away ในบริเวณใกล้เคียงของภูเขาฮิกามิผู้คนหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมิอุฮินาซากิเธอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในที่ที่เก่าและน้ำท่วมไปครึ่งหนึ่งเหรอว้าวไหนดูสิเป็นยังไงอันนี้คือผมนี่ว่าหมายถึงเส้นผมอ่ะไม่ใช่ตัวผมแบบเส้นผมอ๋อนี่ไงครับฟลอตเดี๋ยวผมขอไปปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะเพื่ออรรถรสที่นี่ที่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยแฟงไม่เห็นเหรออันนี้พอมันมี2จอแล้วแบบไม่รู้เลยว่าจะดูจอไหนเนี่ยเสียงไอ้เหี้ยไม่เอาอะไรอ่ะโอ้โหฟักแมวเดอะฟักแล้วเราเล่นเป็นมิอูหรือเปล่าเราเล่นจริงๆด้วยแล้วยังไงอ่ะวิ่งเหรอเราต้องออกไปจากที่นี่กด R เพื่อลุกอาราวนี่มึงยังจะลุกอาราวอีกเหรอจิตใจอ๋อนั่นคือทางออก That's my way out ไอ้เชี่ยอะไรอ่ะจะทำไงอ่ะอันนี้คือเดินเอ้าไอ้ผีพวกนั้นหายไปแล้วอ่ะโอ้ไม่หายโอ้มันไม่ให้ออกก็แสดงว่าเราต้องโอ้ยจะมาดักอะไรกูนักหนาเนี้ยโอ้ยเริ่มดักกูได้แล้วทะลุช่องรีบไปเฮ้ยอย่ามาโดนอย่ามาโดนโอเคโอ้เอาแล้วผีไม่ทะลุประตูมาเหรอฉันต้องหาทางออกจากที่นี่นะเนี่ยโอ้ยแล้วจะเจอไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นรูปหน้าอ๋อหินดูไปเป็นรูปหน้าคนด้วยบ่เช็คอะไรเช็คอะไรดูเหมือนว่ามีถ้ำมีผนังถ้ำอยู่ตรงข้างนอกนั่นแหละและนั่นดูเหมือนเป็นรูปปั้นเหรอแต่ว่ามันมืดไปเราต้องไปใต้ดินแล้วเราจะออกยังไงถูกไหมเป็นคำถามที่ดีเราไม่มีอาวุธอะไรเลยเหรอเราหนีอย่างเดียวเหรอว่าเกมเนี้ยผมไม่เคยเล่นเลยนะผมเล่นภาคนี้ภาคแรกเลยก่อนหน้านี้จริงๆผมก็ดูพี่เบนะแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เลย ทำไมจำอะไรไม่ได้อีกวะ There's light the end อ๋อมีแสงอยู่ข้างหน้านั้นเหรอบางทีทางออกอาจจะเป็นทางนี้มาอีกแล้วโอ้อุ๊ยผีน่ารักเหมือนกันนะเนี่ย มันตามมาเหรอเนี่ยฉันต้องออกไปแล้วก็ออกไปสิกด ZL วิ่งวิ่ง
วิเออเยี่ยมตรงตามหนังผีเป๊ะเลยนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเชี่ยอะไรอ่ะmove back โอ้โห fuck ZL ZL 2 point camera ahead ฮะแล้วไงอ่ะก็วิ่งสิวะแล้วไปซ้ายเออหือเสียงอะไรน้องมีอูเสียงอะไรไอ้เชี่ยมันมีอะไรกับน้ำป่าวะภาคนี้อ๋อเออแต่มันไมเดนออฟแบ็กวอเตอร์นี่ว่ะมาทั้งเส้นผมมาทั้งน้ำเลยเหรอเออนอนร้องไห้เชี่ยเนี่ยแบ็กวอเตอร์โอ้เฮลโนทำไงอ่ะช้อยเหรอเฮ้ยเปิดแล้วเอออะไรวะอะไรอ่ะแล้วเราเข้าไปในน้ำนี้ได้ใช่ไหมโอ้ถ้าไทยเล่นแค่นี้จริงๆก็ตัดเป็นคัทซีนมาเลยก็ได้ไหมฮะ อะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะแล้วทำไมน้องอึ้งอ่ะเปิดเองได้ไม่ดีไม่ดีแน่อย่างงี้ไม่ดีไม่ดีไม่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 จมน้ำหมอจำสแกร์ปะเนี่ยโอ้โหเอาแล้วไอ้ที่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้โอ้กอดโอ้โอ้ยเข้าไปไหนๆนะเส้นโอ้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 โหก็ขยับไม่ได้ดิถึงคอแล้วจำแกไหมมิอุฮินาสกิก็ได้หายตัวไปไม่มีใครได้ยินเสียงที่เธอร้องขอความช่วยเหลือและถูกผนึกไว้อยู่ในศาลเจ้าข้างบนภูเขานั่นและบนภูเขาก็คือสถานที่ที่เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเราจะไปดูชะตากรรมของ3คนนี้ยูริเลนและมิอุมันเป็นเรื่องราวน่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติ Fatal Frame Maiden of Blackwater พันธมิตรไม่ได้ให้เสียงภาษาไทยแต่ให้เสียงภาษาไทยโดย WatercatFirst Drop คือ chapter แรกเนาะเราเล่นเป็นยูริโคซาคาโคซาโคโคสุคาตะ Vanish Trace ล่องรอยที่หายไปเหรอท่ามกลางของคนในหมู่บ้านณตีนเขาฮิคามิได้มีความสามารถบางอย่างได้ถูกถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นความสามารถนั้นก็คือ Shadow Reading หรือว่าอ่านเงาที่สามารถให้เห็นพลังงานเงาหรือร่องรอยของคนที่หายตัวไปหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งมันไม่เหมือนนักจิตวิทยาทั่วไปหรอกนะยูริโคซุคาตะได้ติดสอยห้อยตามฮิโซกะคุโรซาวะซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถในการอ่านเงานี้เพ
พื่อที่จะมายังโรงแรมที่ถูกทิ้งร้างในหุบเขาฮิคามิเซนส์ของยูรินั้นเมื่อเวลามาถึงก็จะกลายเป็นการอ่านเงานี่ฮิโซกะจึงพาเธอเพื่อมาทดลองงานฮะนี่คือยูริสินะฉันคิดว่าฉันควรจะกลัวความตายนะแต่ว่าฉันก็ดันไม่ร้องไห้สักแอะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะฉันโดดเดียวในท้ายที่สุดแล้วฉันก็ยังโดดเดียวฉันจะจบมันทั้งหมดคนเดียวเอ๊ะฆ่าตัวตายเหรอสิ่งที่เราตามหาก็ควรจะอยู่ที่นี่นะนี่แหละคือโอกาสที่จะให้เธอนำไปต่อนะเอานี่ไปสิอะไรอ่ะกล้องอะไรอ่ะโพลารอยด์เหรอกล้องนี้จะทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เห็นรวมถึงร่องรอยที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่นี่คือโอกาสที่ดีเลยนะเป็นเคสแรกของเธอไงใช่เหรอไอ้กล้องกับปุ๊กลุกเนี่ยนะฉันมั่นใจว่าเธอต้องทำได้ดีแน่มาเริ่มการฝึกกันเลยมันเหมือนกับกล้องปกตินี่แหละลองดูสิลองยกกล้องขึ้นมา OV you in front of you นี่แล้วก็กด X ใน photo mode นี่เห็นไหมมันจะมีไอ้วงๆเนี่ยซึ่งมันจะไม่เหมือนในจอนะเห็นปะมันจะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยเออเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจังหวะเจอผีเดี๋ยวผมก็จะตัดเข้าแล้วกันเนาะจะได้เห็นในสิ่งที่ผมเห็นด้วยดีไหมเออนี่ถ่ายแม่งเลยเนี่ยใช้อันนี้ขึ้นลงอ๋อใช้นี่ก็ได้เหรอโอเคอย่างนี้หรือเปล่าวะทั้งตัวเนี่ยโฮเซตเอลเพื่อล็อกทาร์เก็ตอ๋ออย่างงี้อย่างงี้มันก็จะล็อกไว้ไงแล้วจะล็อกไว้เดี๋ยวนะไม่อยากไปไม่มีอะไรเลยเออดีว่ะโอเคทีนี้เราก็ใช้กล้องไปละเอานี่ไปสิคืออะไรอ่ะได้ภาพของคนตายเหรอมันเป็นเหมือนกับเครื่องหมายที่จะพาเราไปสู่ในสิ่งที่เรากำลังหากันอยู่แล้วมันคืออะไรทำไมรูปถึงจะช่วยได้วะไม่ต้องกลัวไปหรอกแต่ก็อย่าประมาทนะไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าทัชเฮ้ยมีแมปให้ดูในนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้เลยอันนี้ข้างนอกคงไม่มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมยูริโอเคโอเคโอเคทางนี้โอเคให้เข้ามาข้างในสินะเฮ้ยอะไรอะทำไมมันหมุนยากอย่างนี้วะห้องนี้มีน้ำอะห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีอะไรนะโอ้ยเชี่ยตกใจเฮ้ยป้าเอ้ยมายืนหน้าขาวอยู่ตรงนี้น่าจะทางนู้นโอ้บรรยากาศมันน่ากลัวอ่ะมุมนี้มีอะไรปะเนี่ยขวาเนี่ยเฮ้ยอะไรทำไมอยู่ตัดคัตซีนแบบเนี้ยอ๋อเงาเงาอะไรอะถ่ายได้ไหมอะมาทำหน้างั้นอะน้องยูริทำไมเดินมาอย่างนั้นอะมึงไม่กลัวอีกเหรอใกล้ขนาดนี้แล้วนะฮิโซกะเอาข้างหลังก็มีฮะฮะ
าใจเข้าใจไหมคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจเอ้ายูริแป๊บนึงฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างกด set r her file tail กดแช่ไว้เหรออ๋อไอ้ขาวๆเนี่ยเหรออ๋อมันจะนำเราไปในเส้นทางที่ถูกต้องโอเคเราต้องตามเงานั้นไปเอ้ยกูเห็นน่ะเนี่ยเราต้องตามเงาไอ้นี้ไปซึ่งมันล็อกจอมันล็อกหน้าจอขยับแบบมุมกล้องไม่ได้ซึ่งผมไม่มั่นใจเลยว่าซ้ายนี้จะมีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีไม่มีก็เฮียแล้วนั่นคือเงาของอดีตเหรอ Echo of the Past ก็คือเสียงสะท้อนจากอดีตในที่ที่มีร่องรอยของอดีตแรงกล้านั้นเราจะสามารถเห็นแสงสะท้อนจากอดีตได้ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะทำให้ได้ Photo Point มาเพื่อใช้มาอัปเกรดแคมีราเนี่ยหรือว่ามันคืออันนี้กด Ctrl R เพื่อเก็บมันดูเก่าหนังสือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเคลอะที่เอามาจากฮอลเวย์น่าจะมีใครทิ้งเอาไว้นะโอ้สนุกละทีนี้ภูเขาฮิกามิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มานมนานเป็นศตวรรษเลยที่ผู้คนต่างก็มากราบไหว้บูชาเช่นเดียวกับสถานที่ธรรมชาติอย่างเช่นทวิลลิตพีคและบ่อแห่งการชำระล้างทั้งคู่นั้นก็ได้ความนับถือบูชาเช่นเดียวกันภูเขานั้นได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักปีนเขาที่ชอบความสวยน้ำที่สะอาดความเก่าแก่และป่าอันน่าฉงนทั้งผู้สักการะและนักปีนเขาก็ต่างเคยมานอนพักที่อิชิรุแมนเนอร์ซึ่งก็คือรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนที่อยู่ตรงตีนเขานั่นเองแต่ตอนนี้โรงแรมนั่นก็ได้กลายเป็นโรงแรมร้างไปซะละภูเขาก็เลยไม่ได้ถูกดูแลจากการที่มีดินสไลด์มาหลายปีแล้วเส้นทางที่จะไปศาลเจ้าก็ถูกตัดขาดเส้นทางน้ำที่อยู่บนภูเขาก็เปลี่ยนไปหมดแล้วทั้งหมดนั่นก็เลยเปลี่ยนพื้นผิวภูเขาไปตลอดการถนนใหม่ที่เคยคิดกันว่าจะมาสร้างก็ได้ถูกทิ้งโรงแรมอิชิรุแมนเนอร์ก็ดูเหมือนว่าจะโดนผลกระทบของหินถล่มทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและท่ามกลางผู้ที่สูญเสียก็มีครอบครัวของอิชิรุแมนเนอร์เหมือนกันส่งผลให้ต้องปิดกิจการทันทีโอ้ภูเขาฮิคามิที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนั้นก็ไม่มีอีกแล้วและกลับกันหน้าภูเขาแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ฆ่าตัวตายที่โด่งดังมากๆบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าจะตายก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยภูเขาแห่งนี้ก็เลยเป็นที่ที่หลายๆคนก็อยากจะมาจบชีวิตตัวเองลงก็กลับกลายเป็นว่าที่นี่ก็กลายเป็นที่โด่งดังสำหรับผู้ที่เฟ้นหาความลึกลับและสนใจในเรื่องพวกไสยศาสตร์อ่าฮะแสดงว่าโรงแรมนี้คือไออิชิอะไรสักอย่างนั่นใช่ไหมแมนนงแมนเนอร์อะไรเนี่ยโอเคน่ากลัวดีนะทีนี้ก็ต้องไปทางขวานี้สินะไม่มีอะไรสองเงี้ยโอเคเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรขาวๆอ่ะอ๋อลูกบิดประตูโถเราเปิดได้ด้วยทาดาโอเคไม่เจออะไรไม่มีอะไรนะว่ามันทำบรรยากาศอะไรน่ากลัวขนาดนี้วะกด A เพื่อครานจะมีอะไรไหมเนี่ยโอเคไม่มีตรงนี้มีอยู่ทางเดียวก็คือประตูนี่อาจจะเป็นห้องนี้ก็ได้ประตูล็อกเราต้องการกุญแจใช่ฮะใช้กล้องเป็นกุญแจเนี่ยนะอ๋อกล้องนี้มันจะช่วยเรื่องเฮ้ยเออ
เหมือนกับว่ากุญแจน่าจะอยู่ที่คือเหมือนกล้องมันเอาไว้ตามหาร่องรอยได้นะน่ะนั่นไงอยู่นั่นหยิบโอ้โหให้กูลุ้นทุกฉากเลยสินะได้กุญแจแล้วไปเปิดได้แล้วอันนั่นไงอ้าวหายไปไหนอ่ะอ้าวหายไปไหนอ่ะเอ้าผมถ่ายไม่ทันเหรอได้เหรอมันต้องดู2จออ่ะมันก็เลยทำช้ายังไม่ชินอ่ะทีนี้ก็เอากุญแจมาเปิดตรงนี้น่าจะอยู่ในสักที่ในห้องนี้นะอะไรอ่ะเสียงอะไรวุ้งให้ใช้กล้องนี่วุ้งคืออันนี้ Phantom Export ใช้กล้องเพื่อตามหาของที่ซ่อนจากสายตาโดยพลังงานบางอย่างแล้วเอากลับมาในโลกปกติได้โดยใช้กล้องอะไรอ่ะอ๋อต้องหมุนให้ตามไปนี้ด้วยสุดยอดแล้วมันไปอยู่ไหนมาแล้วมันคืออะไรอ่ะมันสมุดอะไรอ่ะไม่เข้าใจคือถ้าจะเข้าใจต้องเล่นภาคหนึ่งมาก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยแต่แค่มาหาของหรือเปล่ามันคืออะไรเหรออะไรอ่ะดูอะไรกันอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราตามหาเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานนะเราควรไปได้แล้วรีบไปก่อนที่จะมืดดีกว่าอะไรวะเอ๊ะมันบอกว่าในนี้มีประตูด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงประตูถือดึงเอ้าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไปก่อนที่จะมืดดีกว่าเดี๋ยวเจออะไรอีกก็ไม่รู้นี่แน่ทายเพย์ถ่ายทันด้วยรอบนี้ Pairing Man ยูริการหาของมันอาจจะง่ายนะถ้าเกิดตามหาคนที่ยากกว่านี้เยอะพลังจิตจะทำให้เธอน่ะเห็นจิตหรือเงาแต่จงอย่าตามพวกเงานั้นไปยิ่งพวกที่เป็นผีเล่ร่อนแล้วก็เธออาจจะไปเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเห็นก็ได้นะโอ้ลึกล้ำมากค่ะท่านพี่แต่หนูมีคำถามถ้าเจอจิตหงุดเงี้ยวอ่ะไอ้นี่จะหันขวาอีกวะเนี่ยอ๋อไม่กล้าดูแล้วมั้งโอ้มึงยังกล้าดูอีกเหรออะไรอ่ะเจออะไรไหมโอ้ยเชี่ยเอาโดนดึงมาเป็นซอมบี้เลยถ่ายแม่งเลยนี่แหละเอ้าฮะโอ้ยถ้าเกิดว่าผีมันจับหัวก็ให้กดอันนี้โอเคผีจะกระเด็นไปเมื่อเราถ่ายรูปมันนี่คือการต่อสู้กับผีนะการถ่ายรูปผีในจุดอ่อนจะทำให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นเราจะถ่ายรูปไม่ได้ถ้าเราไม่มีฟิล์มโอเคให้โดนกลมๆด้วยก็จะดีอ้าวหายไปแล้ว
นะฮะสปิริตแฟกเมนต์สปิริตแฟกเมนต์เนี่ยมันจะกระจายก็ต่อเมื่อผีนั้นโดนดาเมจแต่ถ้าเวลาผ่านไปมันจะกลับไปที่เดิมได้โอ้เช็ดเฟเทลเฟมแอนด์เฟเทลไทม์อ๋อถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงคือให้เรายิงเฟเทลเฟมช็อตอะไรคือเฟเทลเฟมช็อตเนี่ยแอคแท็กเรนจ์แอคแท็กพาวเวอร์โอ้ถ้าเกิดไกลไปก็ไม่ได้โดนดาเมจด้วยนะเนี่ยโอเคขับไล่ไปได้แล้วพูดว่าอะไรบ้างลุยน้องเปียกโชกทั้งตัวเลยเห็นสะดือด้วยเอาคุณพี่ก็โดนด้วยเหรออุ๊ยกอดขอโทษด้วยนะที่ไม่น่าพามาที่นี่เลยเพิ่งคิดได้เหรอเป็นผมคิดได้ตั้งแต่กูเห็นป่าแล้วมั้งอะไรอ่ะฉันนั้นโดดเดียวเดียวดายไม่เข้าใจคือเหมือนเปรียบเสมือนเราโดดเดียวเหรอเพราะว่าเรามองเห็นอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอนี่ใครเนี่ยผีแน่เลยว่ะผีผมยาวอ่ะเฮ้ยถือมีดเหรอเอ๊ะอะไรวะเนี่ยพิธีอะไรเนี่ยแทงเหรอไม่เอาหน้าไม่ทำหน้ากันนะเฮ้ยชูแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่มันกล่องเมื่อตอนเริ่มเกมนี่โอ้อาฆาตแหละอย่างเงี้ยอ้าวกูเล่นเป็นตัวไหนกันแน่เนี่ยงงไปหมดแล้วฝันนั่นอีกแล้วเหรอโอ้คุณเซนเซคุณฮิโซกะเขาแวะมาที่นี่สักพักแล้วนะครับมาฮะฮิโซกะเหรอเขาอยากได้อะไรอ่ะเธอเจออัลบั้มรูปแล้วน่ะจริงดิใช่ฮะลองดูสิมาทำตาโตกันนะเกิดอะไรขึ้นรูปถ่ายตอนพิธีกรรมเอาที่ในที่ฝันเมื่อกี้นี่ไอ้ตอไอ้เด็กนั้นคือมึงเหรอขณะที่เรียนรู้ถึงการอ่านเงาจากฮิโซกะยูริก็ได้ใช้ความสามารถนั้นในการหาอัลบั้มรูปจากโรงแรมในภูเขาฮิคามิและรูปนั้นก็ได้ขอร้องมาโดยเรนโฮโจอย่างที่เรนตื่นมาจากฝันร้ายเขาได้พบว่าเขานั้นโดนทรมานโดยอะไรบางอย่างนั่นมันความฝันหรือเปล่านะหรือว่ามันคือความทรงจำจากตอนเด็กกันคำถามนี้มากวนใจเขาในบางทีถามเหมือนผมเลยว่ะอ้าวจบแล้วเหรอจบแล้วฮะแชปเตอร์ที่1 โอเคนี่วันนี้จบแชปเตอร์ที่1เพียงเท่านี้นะหวังว่าจะชอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแชปเตอร์ที่2กันใน EP หน้าเนาะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยฮะสวัสดีครับ